ีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโมนามิซองอีกแล้วนะคะก็มาอยู่กับโมนนะคะวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับลุคสดใสมากเลยนะคะเป็นฟลอรัลเบาๆนะคะพร้อมกับท็อปปิกหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตหรือว่าจริงๆก็คือหนังสือดีๆน่าสนใจที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเท่าที่เห็นนะในคอมเมนต์อะไรหลายๆอย่างก็คือส่วนมากคนที่ follow channel เราอยู่นะคะก็เป็นผู้หญิงทำงานนะคะฉะนั้นก็คืออยากจะมาแบ่งปันหนังสือละกันที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็จริงๆอย่างแรกนะตบมือเลย channel นี้นะคะครบ100 subscriber แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่กด subscribe ช่องมนนะคะก็พยายามจะทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะแล้วก็คลิปดีๆที่เป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ channel นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนชมเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะคลิปนี้นะคะตั้งใจที่จะมาแชร์หนังสือที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วก็ให้ประโยชน์หลายๆอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วคือเริ่มมาชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนเรียนจบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหนังสือไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังให้ประโยชน์ในเรื่องของแนวคิดดีๆแล้วก็บางทีสร้างแรงบันดาลใจให้เราด้วยบางทีเราได้ไอเดียในการทำงานหรือไอเดียในการทำอะไรที่สนุกๆในชีวิตส่วนตัวเราก็ได้มาจากหนังสือนะคะสมัยนี้มันก็มีหลากหลายวิธีเนาะที่คนเราจะหาความรู้คือไม่ใช่แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวตอนนี้มีทั้งอีบุ๊กออดิโอบุ๊กมีทั้ง YouTube มีทั้งอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะคือหลากหลายวิธีที่เราจะหาความรู้ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าสำหรับเราอะหนังสือที่มันเป็นแบบฟิสิคอลอย่างเงี้ยมันยังมีคุณค่าในหลายๆอย่างนะคือนอกจากที่จะให้ความรู้ให้ไอเดียต่างๆแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราแบบไม่ติดมือถือจนเกินไปสมัยเนี้ยเราคนเราติดมือถือมากขึ้นนะคะใช้มือถือเยอะขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเออการที่ได้พักสายตาจากอะไรที่เป็นดิจิตอลมากๆอย่างเช่นแบบคอมหรือว่าการใช้มือถือเนี่ยแล้วมาอ่านหนังสือแทนเนี่ยมันช่วยเราผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะทำให้มีสมาธิมากขึ้นได้โฟกัสกับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ว่าอยู่ในมือถืออ่านในมือถืออ่านในแท็บเล็ตแล้วมันก็มี notification เด้งมาให้เราไปสนใจอันนู้นอันนี้อันนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการพักสายตาจากพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราหลับง่ายขึ้นด้วยหลับง่ายหลับสบายขึ้นนะอันนี้คือเทสแบบส่วนตัวมาแล้วนะคะโอเคถ้างั้นตอนนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีหนังสืออะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอันนี้จริงๆเป็นเล่มที่ชอบมากเลยแต่เอามาให้ดูอันแรกนะคะก็คือหนังสือชื่อว่าอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเป็นคนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วอันนี้คือเขาแปลหลายภาษามากอ่ะค่ะอันนี้พิมพ์ครั้งที่10แล้วอ่ะในไทยอันนี้นะคะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบมินิมอลการใช้ชีวิตแบบมินิมอลคืออะไรไม่ใช่แค่แต่งตัวเรียบๆอยู่ในบ้านคลีนๆไม่ค่อยมีของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแนวคิดที่แบบดีมากเลยอะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้นะรู้สึกว่าเรามีความสนใจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แบบนี้มากนะคะเพราะว่าแนวคิดของมินิมอลิซึมเนี่ยคือการอยู่กับของน้อยลงแต่มีความสุขเยอะขึ้นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้เขาก็คือบอกว่าคนเราเนี่ยยิ่งเราแบบโตไปเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นปีเป็นปีเป็นปีเรายิ่งสะสมของนู่นนี่นั่นเยอะเพราะว่าอย่างวันต่อวันหรือต่อสัปดาห์ต่อเดือนเราก็จะมีของที่แบบซื้อเสื้อผ้าใหม่บ้างซื้อหนังสือใหม่บ้างมีคอมใหม่ซื้อได้ของขวัญวันเกิดมาเราเป็นมนุษย์ที่แบบเก็บสะสมของไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยจำนวนของที่เรามีมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่สิ่งที่จะทำให้บ้านเรารกแต่ว่ามันจะทำให้สมองเรารกด้วยเพราะว่าทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตเราก็จะต้องนึกถึงมันว่าเฮ้ยอันนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้เราเก็บดีหรือยังฉะนั้นยิ่งของเราน้อยลงเราจะใช้เวลาคิดถึงเรื่องพวกนี้น้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงแนวทางในการลดวัตถุในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแบบคัดของไปทิ้งคัดของไปบริจาคการจัดบ้านหรือว่าแนวคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตกับของที่เป็นวัตถุให้มันน้อยลงแล้วก็การจัดการกับ
ของที่เรารู้สึกว่าเราทิ้งไม่ลงอย่างเช่นการเอาไปอาถ่ายรูปแล้วเก็บเอาไว้หรือว่าสแกนแล้วเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดีมากๆเรารู้สึกว่าเราอ่านเล่มนี้แล้วมันเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆคืออ่านมาแล้ว2รอบนะคะก็ยังรู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับไปอ่านก็ยังได้แนวคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะคะอยากมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแบบมินิมอลิซึมให้มากขึ้นนะคะใครอยากดูนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวจะรีบมาทำนะคะเล่มที่2นะคะเพราะว่าเล่มแรกคือเกินไปเยอะมากเลยอ่ะเล่มที่2นะคะเหมาะกับชาแนลนี้หน่อยละกันคูลสตรีนะคะก็มันก็คือทวิสต์มาจากคำว่าคูลสตรีแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นเขียนเองเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดการชีวิตแบบผู้หญิงสมัยนี้อ่ะเหมือนการเป็นผู้หญิงสมัยนี้เนาะเราก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานด้วยแล้วก็ยังต้องมีชีวิตสังคมเรายังจะต้องสวยดูดีฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงสมัยนี้มันก็แอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องบาลานซ์หลายๆอย่างให้มันดีในชีวิตเราใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันจะมาช่วยให้เราคิดถึงว่าแบบเราควรจะจัดการกับชีวิตเรายังไงไม่ว่าจะเป็นการ manage เงินการจัดกระเป๋าการจัดบ้านหรือซึ่งบางอย่างเราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนะคะการจัดการมือถือการจัดการ space digital ในคอมเนี่ยกระเป๋าตั้งแบบไหนช่วยเก็บเงินอะไรประมาณนี้คือแบบมันดีมากเลยเรารู้สึกว่ามันช่วยเราคิดว่าแบบเนี่ยวางแผนเงินอันนี้ก็ดีนะคะสื่อเล่มนี้เป็นหนังสือที่มันอ่านง่ายมากเลยเพราะว่าข้างในก็จะมีแบบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยคือมันจะมีเท็กซ์บ้างมีรูปบ้างที่ทำให้อ่านแล้วรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปเป็นหนังสือที่อ่านก่อนนอนง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบย่อยง่ายอ่ะดีนะคะแนะนำอันนี้เล่มล่าสุดเลยนะคะอันนี้แอบขี้โกงเพราะว่ายังอ่านไม่จบนะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานแต่อ่านไปเกือบร้อยหน้าแล้วนะคะ The Hard Things About Hard Things ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงจะว่าวิกฤตก็ได้นะคือมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นทั้งในประเทศทั้งในโลกไม่แบบบรรยากาศช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเฮ้ยเราอะอยากอ่านหนังสือที่มันให้แนวคิดกับช่วงเวลาที่มันยากๆนะคะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหนังสือที่จริงๆมันเขียนมานานแล้วคนเขียนเนี่ยเขาทำงานในเทคสตาร์ทอัพจะอันเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีแบบดอทคอมบับเบิ้ลนะคะตลาดหุ้นแครชนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาพาบริษัทของเขาเนี่ยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ยังอ่านไม่จบแต่ว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วติดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากให้แนวคิดหลายๆอย่างในการคิดว่าช่วงนี้เราควรจะต้องจัดการกับความคิดในหัวตัวเองยังไงควรจะต้องบริหาร relationship กับคนในบริษัทยังไงควรที่จะบริหารงานของเรายังไงให้มันผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะใครที่คิดว่าช่วงนี้กำลังเครียดๆอยู่หรือว่าเฮ้ยเราท้อหมดกำลังใจหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันยากนะคะเล่มนี้ค่ะแนะนำมากเลยนะคะ The Hard Things About Hard Things ค่ะอีกเล่มนึงนะคะอีกเล่มนึงคือมันลิงก์เกี่ยวกับเรื่องการทำงานเหมือนกันไม่อยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าน่าจะให้เพื่อนยืมไปจริงๆเราเป็นคนที่ชอบให้เพื่อนยืมหนังสือเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าโอเคมีเยอะก็แบ่งๆกันอ่านนะคะก็คือเล่มที่ชื่อว่า The 4 Hours Work Week ค่ะเล่มนี้นะคะเขียนโดย Tim Ferriss ค่ะเป็นคนที่เราชอบมากเลย follow เขาในทั้ง Instagram ทั้ง podcast ทั้ง YouTube ทุกสิ่งอย่างนะคะ Tim Ferriss เนี่ยเขาทำหลายอย่างมากเรารู้จักก็คืออ่านหนังสือเขาเพราะว่าหนังสือเขาเป็นเบสเซลเลอร์อ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาไทยก็มีเหมือนกันตอนแรกเขาเขียน The 4 Hour Body ออกมาก่อนเกี่ยวกับการแบบออกกำลังกายการใช้ซัพพลีเมนต์เพราะว่าเขาเคยขายตัวแบบเป็นแบบซัพพลีเมนต์เกี่ยวกับสุขภาพอะไรประมาณนี้คือเขาก็มีบริษัทนั้นด้วยใช่ไหมคะคือบริษัทโปรดักต์เขาเองเป็นนักลงทุนด้วยแล้วเขาก็เป็นนักเขียนด้วยเขามีหนังสือเขียนออกมาหลายเล่มแล้วนะคะเท่าที่เรารู้ก็มี3เล่มแล้วเป็นอย่างน้อยว่าเป็นผู้ชายที่มีระบบความคิดที่แบบดีมากคือเขาเป็นคนที่ทำงานเก่ง productive แล้วก็เป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีมากจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ The 4 Hour Work Week มันทำให้เรากลับมาดูการทำงานของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราจะทำ
ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้บ้างสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังคิดสนใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอยู่นะคะแนะนำมากเล่มนี้คือมันอาจจะข้อมูลบางอย่างอาจจะอัปเดตไปหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแนวคิดหลายๆอย่างน่าจะยังใช้ได้อยู่กับปัจจุบันนะเขาจะมีการหาโปรดักต์หายังไงการเซตอัพเว็บไซต์การเซตอัพยังไงการหาเลขาแบบ virtual assistant หายังไงนะคะแล้วก็การบริหารเวลาควรจะบริหารยังไงการที่จะปฏิเสธคนปฏิเสธยังไงควรจะบริหารยังไงให้เราทำงานแบบมีประสิทธิภาพและไม่เหนื่อยมากที่สุดเออแล้วรู้สึกว่าแนวคิดหลายๆอย่างในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเร็วและเรายุ่งอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าแนวคิดหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้มันช่วยให้เรากลับมาพัฒนาการทำงานของเราได้ดีขึ้นทำงานมี productivity มากขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงนะคะมีส่วนคนที่สนใจไป follow podcast เขานะคะก็จะชื่อ Tim Ferriss เลยค่ะจะแปะไว้ให้นะคะข้อมูลหนักๆเกี่ยวกับการทำงานกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นเล่มสุดท้ายค่ะเล่มสุดท้ายคือเล่มนี้เลย The Sun and Her Flowers นะคะชื่อภาษาไทยคือในมือเธอมีดอกทานตะวันสำหรับคนที่หาหนังสือแบบ bedtime read นะแนะนำมากเลยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบหนังสือมันเขาเรียกว่าอะไรอะกลอนหรือกวีอะไม่แน่ใจแล้วก็มี illustration ด้วยนะคะมันจะมีสั้นบ้างยาวบ้างประมาณเนี้ยคือจริงๆอ่ะเราซื้อเล่มนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าพอพลิกไปก็ดูสั้นดีนะคะแล้วก็หน้าปกก็สวยดีพอเปิดเข้าไปเนื้อหามันจะมีความแบบเซ็กซี่เล็กๆนะคือมันจะเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีเรื่องเซ็กซ์มาปะปนด้วยนิดหน่อยคือแล้วอันนี้คือเราเคยคุยกับเพื่อนเรานั้นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เรารู้สึกว่าเหมือนบางทีคนไทยอ่ะเรามองเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรพูดถึงน่าอายอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าฝรั่งหรือว่าชาติอื่นๆน่ะบางทีเขาคิดถึงเซ็กส์ในเวที่มันเป็นศิลปะหรือเป็นอะไรที่โรแมนติกอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันทำให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ทำให้เรารู้สึกอีในการอ่านนะคะแต่เราสัวมันดูเป็นอะไรที่โรแมนติกและเป็นอาร์ติสติกด้วยซ้ำเนาะสำหรับคนที่ไม่เขินนะที่จะอ่านก็ลองอ่านดูนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อ่านแล้วมันก็เพลินดีนะคะทำให้ตอนกลางคืนมูดเรามันแบบรีแลกซ์แล้วก็ไม่คิดเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้เรามาโฟกัสกับอะไรที่เป็นตัวหนังสือแทนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอิลลัสทรีชั่นภาพวาดในนี้ก็สวยงามค่ะแล้วก็เนี่ยเรารู้สึกว่าหนังสือมันแค่ดูมันก็รีแลกซ์แล้วอะค่ะฉะนั้นค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหนังสือ5เล่มนะคะที่เราแนะนำให้ทุกคนอ่านนะคะก็เลือกกันตามความชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชอบพัฒนาตนเองชอบอ่านหนังสือแบบรีแลกซ์ใครชอบเล่มไหนหรือว่าเคยอ่านเล่มไหนนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์กันด้านล่างได้นะคะค่ะแล้วก็ใครที่สนใจจะติดตามใน Instagram นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ปึ้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวพวกชื่อหนังสือกับชื่อ